สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอารันเวกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีตํารวจเชอริ f นั่นเองังจากที่พาสท,ที่แล้วเนี่ยได้มาถึงสถานีจ่ายแก๊สแล้วก็เรียกตำรวจมาช่วยได้ทันแต่ทีนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าบ้านที่อารันกับอาริสไปพักนั้นบนทะเลสาบคาเดรนนั้นไม่มีอยู่จริงแล้วคำถามก็คือว่า ที่ผ่านมาที่เราไปพักบ้านหลังนั้นมันคืออะไรกันแน่และที่น่ากลัวกว่าก็คือตกลงเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เรื่องไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นความฝันอันนี้ยังไม่แน่ใจเราก็ต้องไปหาคำตอบกันต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทาคือต้องทําภารกิจในการตามหาภรรยาของเราเนี่ยแหละโดยที่เดี๋ยวเราคงต้องไปคุยกับสายหนึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปสารวจตรงไหน,นก็คือสามารถสํารวจได้เช่นกันเนาะในสายตำรวจ ตอนนี้มิสเอ็กซ์ต้องบอกว่าเชอริฟรอ,อคุณอยู่นะที่ห้องตรงนู้นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปนะครับรอสักครูร่หนึง่งอันนี้มีเอกสารไรนอ่านดูซิวเอกสารนี้คืออะไรอาริสได้เจอในเงามืดเออคืออะไรนะเดี๋ยวดูกันนิดนึง <S 1> <S 1> <S <S นี้เขาก็จะบอกว่าอาริสเนี่ยได้มองไปไปยังหน้าต่างแล้วก็ได้เห็นทะเลสาคเขาได้ทำอย่างซึ่งมันทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแบบพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สบายใจแต่ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ จะทาให้สายตาของเธอเนี่ยจับจ้องไปที่ตรงนั้นแน่นอนว่าเธอได้เห็นใครบ,บางคนอ่ะยืนภายใต้เงามืดที่อยู่ด้านหลังของบ้านนั่นเองซึ่งเป็นผู้หญิงตัวผอมๆที่ใส่ชุดเดรสสีดําและเธอก็ได้เออเหมือนกับว่าวางกล้องลงแล้วก็มองอีกครั้งหนึง่งแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอน้าวมันน่าจะเป็นเออสิ่งแบบเศษอะไรบ,บางอย่างที่เห็นนิดนึงแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้เห็นรูปร่างบางคนที่แบบคล้ายกับมนุษย์แล้วก็มัน จู่ๆก็ทําให้เธอช็อกแล้วก็คนคนนั้นก็หเราออกมาได้อ่าแสดงว่าน่าจะเจอผู้หญิงคนนั้นหลอกหลอนแล้วล่ะ,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 ะทีนี้เชอริ f Office อยู่ตรงนี้ส่วนเฮ้ยโอ้มีรูปคนแล้วก็แมวเหรอแมวหายไปคืออะไรคนที่หายไปได้แก่ริชาร์ดสปรักบุร์กแดนสกีเจคอบมิลเลอร์แนะนอนว่าเขากำลังจัดแคมปปิ้งอยู่แต่ว่า จากแคมปิ้งไปนานเกินแล้วไม่มีใครสามารถติดต่อได้ถ้าเกิดเห็นพวกเขาแล้วก็ให้ติดต่อกลับมาที่เลข555 9932ขอบคุณครับเอาหายตัวไปหรอแล้วคนนี้ล่ะคุณเห็นผูช้ชายคนนี้หรือเปล่าขเขาหายตัวไปตั้งแต่วันจี20มิถุนายนปี2007แน่นอนอสิ่งที่สามารถระบุต,ตัวตนเขาได้คือเขาชนะในการแข่งขันนั่นเองอ้าวเอ๊ะหายไปไหนกันหมดล่ะนี่ซาร่าเบรกเกอร์เบรกเกอร์เชอริฟ เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันนี่เลยเข้ามาเลยมิสเตอร์เร็กซ์เอ่อโทรศัพท์คุณอยู่บนโต๊ะนะตอนนี้แบตเตอรี่ของคุณที่มันดับไปเนี่ยชาร์จเต็มหมดแล้วนะ ได้เลยครับขอบคุณมากเลย่ตอนนี้เริ่มตามหาภรยาโหเรื่องตอนนี้ผู้คนของฉันออกไปตามหาแล้วล่ะเอาล่ะช่วยบอกทีว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่แน่เดือนการผมก็จําไม่ได้แท้ก็เราทะเลาะกันแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เดินออกมาจากที่บ้านพักนั้นบ้านพักบนเอ่อทะเลสาบคลอเดอร์นี่เหรอแล้วคุณไปอยู่ที่สถานีจ่ายแก๊สตักกี้ได้ไงก็อยากจะบอกความจริงหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่ำคืนแต่ว่าฉันไม่ควรบอกนะไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะขังฉันไว้มีใครติดต่อมาขอโทษนะครับผมก็ต้องขอพูดคุยกับคนที่มนิดึ สวัสด <Hello? S 2> ีครับแอนจนช่วยฉันด้วยอลิซเ <Alice? S 2> หรอหยุดพูดถึงเกี่ยวกฎหมายแล้วแน่น,นอ,วอนว่าแกต้องรู้ใช่ไหมว่าแกต้องทําอะไรอรกลับไปที่ด้านหลังมันจะมีรูตรงรั้วที่อยู่ทางนัดซ้ายมองไปที่ถังขยะนั้น <S <S ถ้าเกิดว่าฉันสังได้ว่าจะเจออะไรบางอย่างนิดนึงแต่ว่าพวกเราเขาจะตก,กันนะถ้าเกิดว่าตํารวจมาแล้วก็แกจะไม่มีทางเจอภรรยาที่จุดที่เรียกว่า Rover Peaks ที่ตรงมิดตอนเที่ยงคืนด้วยรู้ใช่ไหมว่าต้องไปยังไงโอเคตอนนี้มีสายประหลาดๆโทรมาเหมือนประมาณว่าให้ผมช่วยเอ่อช่วยอะไรเป่ะผมต้องการอ่าไปสุดบรรยากาศนิดนึงนะได้เลยทีนี้มีที่ตรงนี้เหรอเปิดดูซิอละดูเหมือนว่าแสงสว่างแยมโชว์นะทำให้ฉันแบบตาภาพโมลนิดนึงแล้วก็ฉันอาจจะปวดหัวนิดหน่อยแต่ว่าผู้ชายที่ติดต่อมาที่รับพาตัวไปเนี่ยก็บอกว่าให้ผ่านทางโรธนัสซ้ายเหรอ อุ้ยตรงนู้นเหรอไม่เหรอเออเดี๋ยวไปเก็บของก่อนละกันเอนละเดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้นิดนึงดูซิว่าจะมีอะไรเปล่าซึ่งตอนนี้เกมก็คือเรนเดอร์ไม่ทันแล้วพอ,อ,รรอเลยป่ะนี่เป็นเลมเหลี่ยมมาให้ละจ้าเกมเรนเดอร์ไม่ทนันหรือว่าคอมเราไม่ไม,ไม่ทันเนี่ยไม่มั่นใจทีนี้เดี๋ยวเราไปตรงนี้นิดนึงดัว่าเทน้ายโอ้ใบขับขี่ของอาริสเนน่า,นาจะอยู่บนเอ่อตรงนี้นอ๋ออยู่ตรงนี้ แสดงว่าเขาน่าจะรับพาตัวมาอยู่ในแถวน,นี้แหละแบร์รี่โอ้เอ้าพระเจ้าช่วยนายมีไหนเนี่ยฉันพยายามจะติดต่อนายมาเป็นอาทิตย์แล้วทั้งนายทั้งอาริสเองและว้งมันทำให้ฉันรู้สึกกังวลมากฉันก็เลยแบบมาเมื่อวานฉันก็นัาจะไปถึงแบร์ี่ฟังนะนี่ฉันเองฉันอยู่ที่สายนิชริฟมาพาฉันออกไปนิดนึงอะไรเกิบ้าได้ขึ้น จะต้องให้เชี่เข้าไปฉัน,ฉนไปนิดนึ่งฉันต้องไปที่ Elderwood National p a r นที่หนึงก็คือไปส่วนสาธารณะของ Elderwood นั่นเองเพราะว่าทูกจับไปอยู่ที่นั่นทีนี้มีเอกสารให้อ่านดูซิว่าเอกสารฉบับนี้คืออะไรบ้างเอกสารฉบับนี้ก็คือ a k ก ไปอยู่ที่ Love World p e นเองเนี่ยมาดูกันว่าเนื้อหาในนี้เนี่ยมันจะคาดการ์บอกอะไรหรือเปล่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยก็บอกว่าดูเหมือนว่าคนที่รักพาตัวเนี่ยก็ได้ยิงปืนออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยเงาก็ได้หายตัวเข้าไปในความเมืดจากที่ที่มันมาเห็นหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยเวกแล้วก็ตัวของคนที่รับพาตัวเนี่ยก็มีอาริสอยู่ในนั้นเออเขาเรียกว่าเหมือนกับอาริสาถูกแบบล็อกคอยืนเองและดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ย ยืนบนแผ่นไม้อยู่ของตัว l o v e r p i e เองน้ำตกอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีภูเขาที่อยู่ด้านหลังพวกเราแสงสว่างจากหอคอยวิทยุนั้นก็ได้กลายเป็นสีแดงอยู่ด้านบนแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยได้ต่อสู้กันฟาดฟันกันไปมาแล้วก็พูดกับตัวเองนิดนึงเอาละเรารีบประจบเรื่องนี้กันดีกว่า พลังของฉันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ได้ถูกจับไว้หรอแสดงว่าน่าจะพาอาิสเนี่ยไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งกันแหละแต่อยู่ในเลเวลพีกันเนาะปะเดี๋ยวเรากลับไปเข้าไปในสถานีตำรวจกันดีกว่าตรงนี้อุ้ยมีเอกสารให้อ่านแล้วหรอไหนดูซิอันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับ drug present ในร้านอาหารเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเจอแฮะ คืออแน่นอนว่ามันจะมีความแตกต่างเกี่ยวกับ,กบมนุษย์นิดนึ่งเพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับตัวรับพิเศษนั้นได้ต้องบอกว่าตัวรับพิเศษนั้นมีความฉลาดคล้ายกับมนุษย์เลยแต่ว่ามันก็ยังมีรูปร่างที่เป็นอนมนุษย์อยู่และแน่นอนว่าพวกเราเองเนี่ยได้เจอสิ่งนั้นเนี่ย อยู่ที่ร้านอาหารซึ่งมันก็เมื่อพิงพอเนาะเพราะเนื่องจากว่าแสงสว่างที่สาดส่องเนี่ยในตรงมุมนั้นเนี่ยมันก็สว่างนอ้อยเหลือเกินแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยต้องได้แน้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนักเขียนเองอะ่ะก็ควรจะต้องเขียนเรื่องราวแล้วก็จัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยถ้ามาถึงแล้วเนี่ยน่าจะจัดการได้ถ้าเกิดเขายังมีแบบวิธีการที่จะทำให้การเขียนทุกอย่างนั้นมันดีแบบกลับไปเป็นสถานการณ์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เดานะ ตัวของคนเขียนเนี่ยมันเขียนแล้วมันสร้างตัวละครนั้นขึ้นมาถ้าเกิดว่าจะไม่ให้มีตัวละครน,นั้นอยู่ก็คือต้องล้างเรื่องใหม่หมดอะไรประมาณนี้นะอาละดูเหมือนว่านักเขียนที่่ตรงนี้นไ,ดได้ปรกากฏอะไรบางอย่างแน่นอนว่าเขาได้สร้างเรื่องราวจากความมืดแล้วก็ก่อรูปร่างอะไรบางอย่างขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาอยู่แล้วก็นแน่นอนว่าความมืดจะเข้ามาครอบงำแล้วก็เขาอาจจะตายไปได้นี่มันเป็นการเดินทางที่แบบยาวนานใน ช่วงเวลาที่ม,มืดมิดชีวิตของอาริสนั้นอยู่ในหัตใคขเสียแต่ฉันไม่สามารถคิดถึงได้ตรงนั้นฉันเองก็ไม่รู้ว่าควรจะต้องทำยังไงฉันต้องก้าวต่อไปแล้วก็ทําเรื่องราวต่างๆให้มันจบลงสักทีเฮ้ยแล้วทีวีควันขโมงดับตอนเรานี่อยู่ในฝัน,นหรือเรื่องจริงเนี่ยชักเริ่มไม่มั่นใจซะแล้วสิแล้วก็อันนี้อ่าเปิดไฟซะหน่อยเมื่อกี้ไฟดับสัญญอบ้านเลยซาร่าผมต้องการให้คุณเนี่ยหยุดความเสียหายเกี่ยวกับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแอดเดอร์สันซิดนหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นโดยวิธีตั้งใจและพวกเขาเองเนี่ยไม่ควรจะต้องรับผิดชอบสิ่งเกิดขึ้นฉันมั่นใจได้เลยว่านักงานของพวกเราเนี่ยจะต้องได้รับการตำหนิเท่ากับโอดีนนั้นไม่เคยสร้างปัญหากับใครเลยตอนที่อาศัยอยู่ในฟาร์มนะแน่นอนแต่ว่าเพื่อให้เชียร์นิดหนึ่งเฮ้ยตอนนี้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่างมิสเวกผมต้องการที่จะไปแล้วละ่ะปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าอาดาพวกเราต้องการคุยกันนิดหนึ่ง ผมสู้จากคุณกันหรอมไม่ไม่ไม่ได้จากคุณหรอกแต่ต้องการอยากจะให้คุณอาศัยอยู่ที่นี่นิดนึงเผื่อฉนันอาจจะช่วยเหลือได้พยายามจะหลีกเลี่ยงกับมอเชน,นิดนึงนะเพราะว่าม,ม,มันมีวิทยาราสตร์มากมายแล้วก็เออ่บ้านพักในเอลเดอร์วูดนะน่าจะดีกว่าผมคือดรอีมิลฮัชแมนนะยินดีที่ทจะชวนคุณนะ่ไปพักผ่อนที่ในบ้านนิดนึงนี่คุณเป็นคนพูดกับภรรยาผมใช่ไหมเด็หรือผมรู้สึกว่าผมต้องพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับอาการของคุณนิดนึงแล้วเห็นอะไรเกี่ยวกับตอนนีอเปล่าจะไดด้้ชวนนนนมาที่คลิิิกึงโอย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นนิดนึงนั่นใครมาอีกแล้วอ่ะอ๋อดออกเตร์ที่พูดถึงเฮ้ยหยุดอย่าแตะตัวลูกค้าฉันนั่นคือแบรดดี้วิลเลอร์นั่นคือเจ้าหน้าที่ของฉันและถ้าเกิดมีธุรกิจหรือพูดคุยกับมิสเตอร์เวกคุยคุยกับฉันและอย่ามาปั่นป่วนอะไรเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะเรียกตั้งกฎหมายมาดำเนินคดีนะเฮ้ยตำรวจมาดเนินคดีนี่เอาละไม่มีความรุนแรงตอนนี้ซาร่าปล่อยพวกเขาไปเถอะมิสเตอร์เวก้อเสนอของผมก็ ไว้ก่อนนะอาชอบไปจากที่ดี่กว่าเปิดคุณสนใจคือพูดง่ายนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเอ้านี่พวกเราเจอป,ปาปลาละซี่งเหรอจะคิดว่าพวกเขาจะขังคุณแล้วนะเนี่ยเกือบไปแล้วนี่แบรี่มาช่วยทันพอดีเมื่อกี้พูดผิดนักกฎหมายจะมาฟ้องรอง้องเอาล่ะฉันต้องพูดเคยอะไรบางอย่างฉันบอกแบรี่ก็บ,บทุกสิ่งทุกอย่างนะ แต่ว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นมันเหมือนฉันเคยเขียนอะไรบางอย่างเอาไว้ฉันจะไม่ได้แต่ข้อมูลเหล่านั้นก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วฉันได้กลิ่นเงินและฉันก็เชื่อว่าอลิซเนี่ยได้ถูกจับตัวไปแน่นอนว่าเราได้ได้มีนัดหมายตอนเอ่อเที่ยงคืนเกี่ยวกับอาสถานที่ที่เราต้องไปเลเวอร์ฟีนั่นเองน่าจะอยู่ในที่ไหนที่หนึ่งในสวนเอ่อของเอเดอร์วอดฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ้าฉันไม่ชอบอะไรเลยมันไม่ค่อยดีเลยด้วยซ้ำในความเป็นจริงน่ะมันตกห้างกม่สิ่งที่แบบดีเลยด้วยซ้ำมิสเต เฮ้สวัสดีโรสว้าวผมกำลังคิดถึงเออเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่แต่แล้วก็ตามตอนนี้เขาอยู่ที่มุมนะเขารังตามหาแม็กซ์อยู่เอาละฉันต้องไปแล้วล่ะดีใจที่ได้เจอคุณอีกคงนึงนะคะมิสเว็กซ์แล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะนั่นคือใครคือแม็กซ์นั่เหรอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเป็นไงบ้างดูเหมือนว่า จะบอกนิดนึงว่าไม่ใช่ความผิดของโรสที่นึงว่าเธอเป็นคนที่ดีมากแล้วก็สําคัญจะเป็นแฟนคลับของคุณด้วยนะแน่นอนว่าเขาได้อุทิศทุกอย่างเนี่ยเพื่อกับตัวคุณเลยเนี่ยเนี่ยหมายถึงว่าแบบอุทิศที่แบบจะได้เจอได้พูดคุยกับอลันเวกนิดนึงเนาะและ้วก็ไอตอนสายที่ตำรวจอะต้องเรียกว่าไงเมื่อกี้เหมือนแปลเร็วไปนิดน,นึงคือเหมือนถ้าตำรวจจะทําอะไรกับอะไรแลแล้วก็ ฉันจะให้นักกฎหมายของเบอร์รี่เนี่ยมา <'re> ช่วยจัดการกนิดนึง <Just listen S 1> อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อโครงกระดูกของแมมมอสโคลัมเบียนั่นเองซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยน่าจะมีอายุประมาณสัก14,000ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ถูกฟื้นฟูโดยลาเบรชา p i เพสในปี1981นนั่นเองแล้วก็ได้บริจาคให้กับส่วนสาธารณะแห่งชาติเอลเดอร์วูดในปี1998นั่นเองแล้วก็ตอนนี้ก็ ตัวของแอมมมอสโครโมมีเนตก็ได้กลายเป็นฟอสซิลซึ่งชื่อของมันคือบัคทูชารีนั่นเองเออไอพาร์ที่แล้วหละที่เราพูดถึงชื่อนี้เออมันมีอยู่เดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อ,กอกนแล้วกันเฮ้ยว่าแต่นายหลับเมื่อตั้งแต่เมื่อไร่เนี่ยแล้วนายพายายกาักฟังเลยเฮ้ยบร์รี่ฉันหายตัวไปต้องหนึ่นงสัปดาห์แล้วแล้วมีใครบางคนเนี่ยจับตัวอลิสไปแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอ่ะให้คุยกับรัสตี้หรอรัสตี้อยู่ตรงนี้ใจเย็นนะ ฉันว่าฉันจะรักษาเสร็จแล้วเฮ้สตี้หรอเปาครับอ่าขอให้เช่าเอ่อที่พักได้ล่มมิสเตอร์เวกส์อ๋อฉันก็อยากจับมือนะแต่ว่าฉันมีอะไรบางอย่างที่ตัดกันนี้เลยแต่ฉันขอโทษด้วยแล้วกันนะแต่ดูเหมือนว่าคุณไปหยิบเอ่อตัวใบสมัครอยู่บนโต๊ะได้หรือเปล่ามันอยู่ใกล้ๆกับอับบักทูชารีโอเคชวนเลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอนักล่าสัตว์ทั้งหลายแหละแม็กซ์เนี่ยได้ติดอยู่ในกับดักซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมากและไม่ควรจะมีการล่าสัตว์ในสถานที่สาธารณะแห่งนี้มาก แต่แต,ตอนนี้แม็กซ์ก็โอเคแล้วล่ะและแม็กซ์ก็โชคดีด้วยอ๋อที่แท้แมก็กซ์ก็คือน้องหมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาใบสมัครที่บนโต๊ะก่อนละกันเนาะอะทีนี้ไปสมัครอยู่บนโต๊ะหรือเปล่านี่ไงอาระทำการก่อนิดนึนงอันนี้ก็พูดมากเหล,เลือเกินนะแบรรี่เฮดนี่พูดไม่อย,อยู่ตั้งแต่แบบวับไปวับมานั้นรู้นะว่าห่วงเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันุยกันก่อนเพราะว่าแบบ เออนี่กับดักอยู่นี่อันนี้ครับใบกรอบผมเรียบร้อยละอ่ะนี่จะเป็นแบบฟอร์มที่คุณต้องการนะอล่ะนี่คือกุญแจอร่ะดูเหมือนจะได้ทุกอย่างพร้อมแล้วมิสเตอร์เวกดีใจนะที่คุณได้พักก่อนที่นี่อร่ะช่วยบอกได้ไหมว่าจะไปโดยรถพัด์ทได้ไงอ๋อไปที่เส้นทางธรรมชาติตรงนั้นตามเส้นทางไปแน่นอนว่ามันเดินง่ายมากเลยนะเป็นจุดที่แบบดีด้วยโอเคนั้นเราไปที่เขาบอกว่าภารกิจไปที่รถแล้วเนาะ มาณเอ้าให้บอกให้ฉันเชื่อนิดนึงจู่ๆคนพวกนั้นก็หายไปกลางอากาศกันหรอแล้วจู่ๆนั้นก็ใช้ไฟฉายไปส่องแล้วเขาหายไปฟลุ๊ปเลยงั้นเหรอมันจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้นี่มันเป็นเรื่องที่บ้ามากเลยนะเอ้าเอ้าได้ยินหรือเปล่าพวกเราต้องไปที่เชอริฟแล้วก็ไปเรียกเอฟเฟียก็ได้บ้าจริงแบลรี่ ม่งั้นพวกมันจะฆ่าพระยาของฉันนะนี่มันไม่ใช่การมาทะเลาะกันจะไปที่เลเวลฟ p นิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่าให้ฉันไปคนเดียวโอเคโอเคจะเข้าใจว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีสุดนะแต่ฉันก็รู้สึกกังวลว่าตอนนี้เหมือนมีะไรอ,อย่างที่ไม่ไม่ใช่เรื่องปกติให้ฉันช่วยหน่อยได้ไหมแต่นายอยู่ที่นี่นะการถ้าเกิดฉันไม่กลับมาตอนเช้าเรียกตำรวจมาได้เลยโอเคไหมเอ้จ้าเข้ามาเอ้จ้าไม่อยู่ดี แต่ก็ระวัยด้วยแล้วกันนะว่าเจ้าพวกเแถวๆนี้เนี่ยมันอันตรายมากแน่นอนว่าเขาเกลียดพวกนักทัวร์ที่มาถึงโ okay. อเคจางเข้าไปอ่ะสับไฟนิดหนึง่งปิดไฟตรงนี้ปับ๊บมอีอะไรไหมนี่มีกาแฟอีกแล้วเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้ให้สับไฟแล้วก็อ๋อถ้าสับไฟใช่ไหมเราก็จะมาข้านอกที่ได้ อ่ามันมีแล้วป่ะอันเนี้ยเป็นบ้านพักจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าตอนนี้มีแล้เป่ะแล้วเออเรนเดอร์ไม่ทันอีกแล้วจ้าเหลี่ยมเหลยมาเลยก่อ,อน้นํานี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีเลยแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นกลับไปทางเดิมเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างนี้กันมีแล้เป่ะเดีเ๋ยวฉันรอตรงนี้นะเอาแต่ว่าฉันก็อยากจะไปกับนายด้วยกันนะแต่ว่าให้ระวังด้วยล่ะ แต่ฉันจะรับประตูแล้วนะโอเคได้เลยแต่ตอนเนี้คือจะบอกว่าเล่นไปแต่ระบบอะตัวแบตเตอรี่กับปืนต้องหากระสุนใหม่อีกรอบหนึ่งเอาละอันนี้เป็นเอกสารอะไรบางอย่างเราดูซิว่าเอกสารฉบับนี้มาถึงอะไรบมรี่สงสัยเกี่ยวกับสติของเวกเออเป็นใครก็เขาสงสัยเหมือนกันว่าแบบตอลงเวกคิดอะไรอยู่แล้วเป็นอะไรกันแน่ส่วนแผ่นนี้นั้นเขาจะพูดถึงอะไรเขาจะเผยว่าแบร์รี่เนี่ยเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบอยู่เคียงข้างอลิสมาสักพากนิงแต่ว่า ตัวของเบรรี่เองเนี่ยก็รู้จักอรันเนี่ยแหละว่าแบบเฮ้ยอลิสเนี่ยเป็นแฟนที่ค่อนข้างดีสุดแล้วก็เธอเองเนี่ยมีความหวาดระแวงอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันและตอนนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับอลิสและและแน่นอนก็เกี่ยวข้องกับอาด้วยเขาได้ถือปืนเอาไว้แล้วเขาก็ได้พูดถึงกับผู้คนอะไรบางอย่างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวของเบรรี่เนี่ยเป็นเพื่อน ที่เจอประสบการณ์อะไรบางอย่างมาแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่บ้ามากแล้วเราเควรจะเชื่อดีหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าถ้าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยตัดขาดกับความเป็นจริงไปได้แต่ฉันรู้สึกเองว่าตอนนี้ฉันก็เริ่มกลัวแล้วเหมือนกันเนาะเบอร์รี่เพราะตอนนี้คือจะบอกทุกคนนิดนึงว่ามันแทบจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือความฝานนะันอะแม้กระทั่งตอนนี้เองเนี่ยเอาล่ะดูเหมือนแบร์รี่เนี่ยไม่กุญแจสำหรับรถนะ แต่ว่าต้องเดินไปดีกว่าเนาะเพราะฉันคงต้องเข้าไปคงไม่ต้องขับรถแล้วละอะไรเงี้ยฉันรู้ว่าฉันควรจะต้องอ่าหนีจากตำรวจแม้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีชาฉลาดก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกโกรธแบร์รี่นะที่พยายามจะพูดกับฉันได้แบบนี้คือบอกว่าทุกคนเนี่ยก็จะบอกให้ฉันเนี่ยไปที่สถานีเชอริฟต่พวกมนันอ่ะที่เป็นนักล่าคาโตเนี่ยจับอาริสไปถ้าเกิดอออาริสเนี่ยฉันคงแบบต้องโทษตัวเองโอุโอโอ้ยอะไรอ่ะ อ๋นอ,อ,น,อนู้นตรงนู้นไงเอ๊เอาละมันหายไปแล้วโอเคส่วนบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าค่ะข,ขอสำรวจนิดนึงมีอะไรไหมมีวิชุสสารแล้วก็มีหนังสือ,อตํารากาแฟีอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปิดนิดนึงนี่ได้กระสุนมาแล้วจ้าเอาละอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ย อ่าเล่นเหรอได้อยู่ไหนเอา what หายไปไหนแล้วล่ะ่คิดมันจะเล่นเราเว้ยทุกคนแล้วจู่มันก็หายไปอืมดูสิโอโอโอ้ว้าวอ,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 อะไรกันจ,จู่ก็มีปฏิกิริยาแดิสัสเทือนอ่านี่ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแล้วอาไฟดับแล้วหรอไปแล้วไฟดับแบบนี้เราจะทำยังไงได้ย่าอลันเอ,อยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปสถานที่แห่งนี้ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นรถที่ใช้ในการพักผ่อนมีหรือเปล่าปีขึ้นได้ไหมนี่รัปโตอยู่ตรงนี้เข้าไม่ได้ด้วยโอ้โหตั้งจงใจจริงๆนะักเอาละเดี๋ยวเราเข้ามาบ้านหลังนี้อีกนิดนึง คิกอ๋อเอะโ,โอ้โหอุ้ยอีกาทั้งนั้นเลยจ้าตัวนี้อัสวิชช้ไม่ได้อ๋ออันนี้ล่ะไม่มีตัวนี้เป็นโทรทัศน์ดูซิว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเราไปกันต่อกันสักนิดนึงดูซิว่าข้างหน้านี้จะมีหรือเปล่าแล้วแบรบรู้สึกว่าเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต้องรีเซ็ตเกมนิดนึงแล้วมันไปแล้วเนี่ยดูสิ เป็นเหลี่ยมมาเลยจ้าเอาละทีนี้ขึ้นมาตรงนี้นี่คือแบบก็ไม่รู้นะว่าจะเจออะไรรู้แต่ว่าเฮ้ยมีเอกสารให้อ่านมาดูซิว่าอันนี้เป็นเรื่องของอะไรก็บอกว่าพูดถึงเกี่ยวกับโรสและลัสตี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดูซิว่าหมายถึงอะไร <Rose S 1> เนี่ยรร้ว่าลัสตี้เองเนี่ยก็ตกรลับเธอและเธอเองเนี่ยก็ชอบลัสตี้เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยตัวของรัสตี้เนี่ยก็ชอบเออตัวของโรสเนี่ยก็ชอบรัสตี้แบบมากๆเลยตัวของรัสตี้เองเนี่ยก็ได้สอนโรสเนี่ยรู้จักการเต้นการใช้ชีวิตแล้วก็ทําสอนให้เธอเนี่ยเข้าใจในส่วนถึงอ่าการเป็นอ่คนที่แบบมีจิตใจที่ดีเคารพ่งก,ากาันและกันและรวมถึงก็ยังสอนให้เธอเนี่ยรู้สึกแบบยิ้มแย้มที่ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแต่ว่า ตัวของรัสตี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าชายในความฝันของโรสแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความจริงอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เธอเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ตัวสิ่งที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของฮอลลีวูดคือไม่ได้สนใจเรื่องของฮอลลีวูดอะเหมือนกับที่ตัวของรัสตี้เนี่ยสนใจนั่นเองคือเหมือนกับว่าความสนใจมันไม่แมชกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราไปเช็คอันอื่นต่อน,นิดนึง อันนี้ตรงรถคันนี้จะมีอะไรไหมหุ้ยจะบอกว่าพาร์ทแรกกับพาร์ทสองเอ้ยพาร์ทสองสามเนี่ยไม่ต่างกันเลยคือเจอเอกสารม,มันมากเลย rusty ก u n n e r style เฮ้ยลางบอกเหตุเลยหรือเปล่าเนี่ยกระดาษแผ่นนี้ก็นลยว่าถึงว่าดูเหมือนว่าบรรยากาศที่อยู่ในศูนย์รับรองคนที่มาเยี่ยมเนี่ยรู้สึกจะอึดอัดแล้วก็หนักมากขึ้นแน่นอนว่ามันไม่กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยครกครุ้งเต็ไมไปหมดเหมือนอยู่ในสถานที่แบบ ฝังศพรัสตี้เนี่ยได้ไอเป็นเลือดเฮ้ยพูดไปเล่นนะแล้วตาของฉันเนี่ยก็ได้เบิ่งกว้างเพราะว่าเห็นขาที่บิดเบี้ยวเหมือนหักไปมาของตัวรัสตี้นั่นเองแน่นอนว่าการจบตีที่เกิดขึ้นนั้นมันรุนแรงมากแม็กซ์เองเนี่ยได้ร้องโหยหวนที่อยู่ในอกองขังนั่นส่วนดวงตาของรัสตี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเขาก็ได้กระซิบออกมาว่าวิซเวสมันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเหมือนกับในแผ่นกระดาษที่เล่าเลยเฮ้ยไม่ไปเล่นน่ะเราจะตายไม่ได้นะรัสตี้รือเปล่าเนี่ยโอ้ my อดโอ้เอาอยกแล้วเฮ้ย oh ดูเหมือนว่าความฝันของฉันเนี่ยจะอดแอร์ลงแต่หัวฉันก็ได้บาดเจ็บอ้เฮ้ยดีดีดี๋ยวเฮ้ยรัสตี้รัสตี้โอ้เธอร้ก่อนผมก็จะไป เราจะช่วยช่วยฉันทีเฮ้ยรถขยับเองนั่ไงอ่านปุ๊บมีใครอยู่ไหมช่วยผมทีโอ้โหช่วยด้วยช่วยฉันด้วยแป๊บหนึ่งนะกระสุนกระสุนมีแค่นี้เองเหรอมีใครได้ยินหรือเปล่าช่วยดีช่วย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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังจะไปแต่ว่าไปทางไหนช่วยรัสตี้โอ้ยไฟดับโอ้โห หยิบแผน่นกระดาษนิดนึงคืออะไรแปบบ๊บนึงนะอันนี้ก็จะพูดถึงรัสตีถูกโจมตีโดยดาร์คร e เซนน t เองเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อหาเป็นไงบ้างแน่นอนว่าศูนย์รับคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยก็เป็นสานที่ที่แบบป้องกันหนาแน่นะแต่หนูว่าอะไรากระแทกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้แบบตึกข้างหน้าเนี่ยกระจาะกระจายแล้วก็รัสตีเองเนี่ยถ,ถูกโยนแบบกระแทกไปตรงกาแพงแบบหนักมาก แน่นอนว่ามันจะไม่ได้บาดเจ็บจกนกระทั่งแบบเขาพยายามที่จะขยับแล้วเขาก็เห็นว่าขาของเขาเนี่ยบิดผิดรูปแล้วดูเหมือนว่าขาเขาไม่ใช่แค่ขาธรรมดานะและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แทงเข้าไปในเอ่อเหมือนกับว่าซี่โครงของเขารัสตี้เองเนี่ยได้กิดล้อด้วยความเจ็บปวดแลวด้วยความกลัวเขากลัวว่าเขาจะตายอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปช่วยรอสักครู่นึงอ่ะเหมือนวามว่าออฟฟิศล็อกนะฉันต้องหากุญแจที่จะเข้าข้างในรัสตี้อยู่นี่หรือเปล่า ใช่ไหมนี่ไงโอ้โหกลับไปฉันกลับมาแล้วช่วยฉันทีไม่ได้ถอยกลับไปอะไะช่วยฉันหน่อยโอ้โหแล้วอะไรกันเนี่ยใครทำเนี่ยอิสวกกมาเจ้าช่วยมันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับในแผ่นกระดาษนั้นที่ผมเจอมันเป็นจริงผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มืดมามากแล้วมันกลับมาหาผม และแสงสว่างในออฟฟิศนั้นคุณจะต้องใช้และผมเองก็มีกุญแจอยู่ตรงนั้นด้วยอย่าลืมด้วยนะเอากุญแจนั้นไปโอเครัสซี่โอทนมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาโอ้ my god เอาละหยิบปืนนิดนึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่ารัสซี่ได้เจอแผ่นกระดาษที่เล่าเรื่องเหล่านั้นแล้วมันทำให้ชันเข้าใจว่ามันเกิดเรื่องนั้นขึ้นจริงแล้วโอ้ my god รัสตี้โอทอมไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมมานิดนึงโอ้โหแล้วนั่นก็แบบ ตัวของน้องหมาคือร้องโหยหวยอยู่เข้าใจนะว่าแบบห่วงเจ้าของอะ่ะแต่ว่าแบบเอาไงดีตรงนี้มีไหมไปเปิดไฟอ๋อมันต้องไปเปิดไฟออฟฟิสนี่น่าจะเป็นออฟฟิศตรงเนี้ยเออตรงนี้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปกันน,นะเอาละ่ะทางเีที่มั่นใจว่ารัสซี่จะปลอดภัยนะคือต้องทาให้ไฟเนี้ยเป,เปิดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่งเอาละ่ะพร้อมหรือยังเอาละ่ะไปไขกุญแจนิดนึงอ่าข้างในนี้ มีอะไรไหมมีแผ่นกระดาษอีกแล้วครับเรามาอ่านกันสักนิดนึงว่าแผ่นกระดาษนี้หมายถึงอะไรแน่นอนว่าเรกเนี่ยได้ไปถึงอ่าจุดที่ปลอดภัยที่แสงสว่างมันอ่าสองสว่างให้แล้วและในช่วงที่แบบอ่กระทหาหันนิดหนึ่งชันเนี่ยได้เปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ได้พาตัวเองเนี่ยกระโดดไปดูเหมือนว่าขวาเนี่ยก็ได้จามไปที่อ่าลำต้นของต้นไม้และชั้นเองเนี่ยก็กระโดดไปยังอ่าบ่อแสงสว่างนั้น และปลอดของฉันเนี่ยก็เหมือนจะถูกแผดเผาฉันเองก็รู้สึกเหนื่อยเกินไปที่จะขยับฉันเองก็คิดว่าคงจะต้องพักผ่อนหรือว่ารอให้ถูกสังหารหรือเปล่าแต่จะม,มีทางเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นฉันได้งงหัวขึ้นมาแล้วดูเหมือนว่าไม่มีอะไรบางอย่างที่ขยับื่้นในเงเาเมือน,นั่นแหละและช่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าได้เจอแสงสว่างที่สาต์ส่องมาแล้วฉันเองก็ปลอดภัยแล้วล่ะเอาล่ะอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงเผื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น,นหรือเปล่าพราตอนนี้นั้นอ่ะเปิดกล่อง อ่ะเก็บก่อนนี่ไอ้กระสุนมาแล้วเฮ้ยตรงนี้มีอะไรปปะอุ้ยนั่นมาช้าเกินไปเหมือนไม่ใครทำลายเออเซอร์บิกเบเกอร์แล้วไม่มีทางที่จะเปิดไฟได้อีกต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยรัสตี้แล้วใครมาจามไอ้ตสกิบเบเกอร์เนี่ยตัวช้ามาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ที่บ้านหลังนั้นเป็นควันอ่ะดูเหมือนว่าพื้นนั้นเต็มไปด้วยเอ่อควันเขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นแบบเหมือนน้ำมันอ่ะคืออะไรอ่ะนักล่าจะต้องได้รับใบในการล่านิดดึงกันนะยังไงแจ้งกันเหรอที่เป็นคนต่างหารลัสตี้เหรอฮะไอ้เนี่ยยังไงไอ้หน่อยแน่ไปทำอะไรลัสตี้ลัสตี้คุณอยู่ไหนอ้าว เฮ้ยมีอะไรบางอย่างที่เป็นรูขนาดใหญ่เกิดขึ้นตรงนั้นเฮ้ยแั้วี่หายไปแล้วแล้วมันมีการกระแทกเลยได้โปรดอย่าให้อาหารสัตว์เด็ดขาดอ h my god อะแน่นอนว่าการตกปลานั้นจะได้อนุญาตเฉพาะคนที่มีใบอนุญาตให้การตกปลานนั่นเองเฮ้ยอะไรอะ โอ้รัสตี้ลัสตี้เดี๋ยวนะโอ้โหนี่ลัสตี้เหรอลัสตี้อย่าพึ่งทุบสิโอ้โหเดี๋ยวนะอืมเดี๋ยวดิเดียวรัสตี้แกแกเป็นดาร์พิเซนไปแล้วเหรอเฮโอ้โหเร็วมากเร็วสุดๆนะโอเค ฮ้ยยังไงครับนี่แน่เออคิดวไปยีย่ยงงั้นแหละฮมรัสตี้นายต้องมีสตินิดนึงยังไงนี่มันไม่ใช่คุณเลยเฮ้ยโอ้รัสตี้จะไปอย่างสงบตุนะคุณอ้อโอ้อะไรเนี่ยมันมาอีกแล้วเหรอโอ้ปรับเป็นชุดเลยอี่แน่ยังไงดีฮะ นี่เออเอยเรียบร้อยโอ้ oh my god โอ้ล u สติกลายเป็นดาร์คพรีเซนซ์ไปแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยน่ะอุ้ยไม่จะจู่แผ่นดินไหวอ๋อเยาแล้วเอาล่ะเราต้องไปที่ lovebird peak การนิดนึงโอเคไปแสงสว่างได้แบบพักผ่อนกันหน่อยโอเค เฮ้ยมีคนโทรศัพท์มาสวัสดีครับแล้วมันเกิดอะไรนั่นฉันจะผ่านหน้าตานะใช่เรื่องอะไรบางอย่างลืมเกี่ยวกัเรื่องนั้นเบอร์แบรรี่มันจะทำให้ฉันกลายเป็นบม้นึงโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยนายไม่ได้เป็นบ้าแล้วก็คิดว่านายเป็นบ้านะทั้งที่นายอ่ะไม่ได้เป็นบ้าจริงๆเอาล่ะต้องระวังด้วยนะเอาอยู่ในบ้านพักนี้นะอย่าเปิดประตูให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นฉันหรือเป็นคนอื่น ปิดประตูไว้ให้แน่นๆเพราะไม่รู้ว่าจะโดนดอ,อกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราสำรวจสถานีก่อนว่ามันจะมีอะไรไหมนี่เราก็จะเดินมาด้วยก่อนแล้วก็ระวังด้วยนะตกไปเนี่ยอันตรายแน่นอนมีอะไรหรือเปล่าเหมือนเราจะกลับมาทางเดิมแล้วก็มีเอกสารให้อ่านนิดนึงดูซิเอกสารฉบับนี้พูดถึงเรื่องอะไรเป็นความคิดสุดท้ายของรัสตี้นั่นเองเอกสารฉบับนี้ก็พูดถึงว่า ในช่วงที่แบบเขายังมีสติอยู่นะรัสซี่เนี่ยก็ได้คิดถึงเกี่ยวกับโรสเองถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอายุเยอะกว่าโรสก็ตามแต่โรสเองเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ่อตัวของโรสกับตัวรัสซี่เนี่ยก็ยังแบบเป็นสายวัยรุ่นอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาแบบเขาก็พูดว่าแบบเออยังดูแบบยังแบบเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ลืมเรื่องราวเกี่ยวกับเอ่อสิ่งที่มันจะทําให้เขาเรียกเหมือนกับว่าชีวิตของเราอะมันจะเป็นอะไรประมาณว่าถ้ายังเป็นแบบ วัยรุ่นหรือว่ายังแบบสดชื่นอยู่เสมอเงนี้ยัยงไงก็ตามก็คือเราก็จะอยู่ไปกระทั่งจนแก่ตายจนกระทั่งการแต่งงานหรือการมั่นหมายจะเกิดขึ้นนั่นเองอ่าและนน่นอนว่าเขายังสวมแหวนอยู่เขาเองเนี่ยก็รอให้โรสเนี่ยมาบอกกับเขาว่าช่วยนําแหวนนั้นออกจากนิ้วแต่แน่นอนตัวของโรสเองก็ไม่เคยเดินมาบอกเลยและตอนนี้โรสจะรู้ไหมว่าแบบรัสซี่ได้จากไปแล้วมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยนะ โอ้ oh my god ส่วนอันนี้วิ่งลงมาเรื่อยๆก่อนมีอ่ามีแบตเตอรี่กับ emergency ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนละกันดูซิว่าตรงนี้นั่นจะมีอะไรหรือเปล่าซ้ายขวาซ้ายขวาดูแบนิดนึงอ่าเราจะวิ่งไปตรงนี้เอาละรถพีเออรถพีนั้นน่าจะอยู่ตรงทางด้านนี้นอ่านี่ไง น่าจะไปได้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าถ้ำหมอของมู o ชาย i ถ้ำแห่งแสงเอ่อแสงจันทรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในถ้ำแห่งนี้มีอะไรบ้างขอซนก่อนเผื่อว่ามันจะมีของอะไรอย่างเฮ้มีจุดสีเหลืองโยการที่มีจุดสีเหลืองนั้นหมายความว่าอะไรน่าจะมีของให้เก็บไงนี่เป็นถ้ำแห่งแสงจันทราอยู่ตรงทางนั้นขวาดีใช่ไหมแล้วทำไมจุจๆคนลุกล่ะเฮ่ยปืนช็อตกันมาแล้วแล้วก็เปิดตรงนี้นิดนึง ดูสิมีอะไรหรือเปล่านี่แบตเตอรี่ได้มาแล้วอาละเดี๋ยวเราเอาไปข้างนอกกันนิดนึงละทีนี้เดี๋ยวเราจะข้ามสับเข,า,ขาเลยนะไม่ใช่ข้าสมสะบาอย่าให้อาหารสัตว์ในป่าเด็ดขาดไฟไฟเกจะดับทำไมก่อนกลัวแล้วนะส่วนเฮ้ยมีคนมามีคนมายังไงดีครับฮะยังไงยังไงฉันสู้นะสู้สู้อยู่เด้อยังไงดีอุย้ยไขป่ปลาขวานมานี่แนละ เออ๋อไหนนี่แหละโอโ้โหถือเคียวมาเลยเหรอยังไงดีนี่ยังไงดีครับฮะเอยเรียบร้อยเอาละอันนี้ก็เป็นกระสุนฟ้อาออเป็นอ่อตู้โทรศพัพท์จากนั้นอันนี้เป็น Love World P ต่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี้ไปแล้วอยากจะบอกกับทุกคนนิดนึงว่า เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาหน้ามาดูกันต่อว่าเราจะไปถึง Reverse e a ได้หรือเปล่าเ e a k Peak เนาะไปเรียก p e ใช่เลยแล้วจะได้เจอกับอลิสกับคนที่รักพาตัวหรือเปล่าถ้ามันเป็นไปตามเอกสารนะั้นเราว่าเราแน่จะได้เจอคนที่รักพาตัวแต่อาจจะยังไม่ได้เจออลิสเห็นงล้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ